ครับสำหรับมิตซูบิชิวิลาดนะครับน็อตที่เราจะต้องหันมี3ตัวนะครับ1นะครับ2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็3อันนี้นะครับก็เราจะเริ่มไขเลยนะครับไม่ทราบว่าท่านไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมก็คือมีตรงนี้1ตัวนะครับหันปุ๊บก็ล่วงปั๊บเลยนะครับตรงนี้1ตัวนี่1ตัวนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเก็บอันนี้เราก็ยกอันนี้ออกมานะครับนี่นะครับยกจากด้านหลังก่อนนะนะครับยกปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมาปิดเดี๋ยวผมจะเอาซูมให้ทุกท่านได้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมก็คือชิ้นนี้เองนะครับเป็นชุดสวิตช์ควบคุมนะครับเวลายกท่านยกจากด้านหลังฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมาแกะชุดสวิตช์ควบคุมนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับมันกดซ็อกเก็ตตรงนี้แล้วก็ออกมาได้เลยก็คือเก็บเดี๋ยวผมก็จะฉีดทำความสะอาดพวกนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมันมีมดมีหนูครับตรงนี้สามารถแกะออกมาทำความสะอาดได้เลยนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับมิลาดนะครับนอกจากแกะนี่เสร็จทั้งนี้1แล้วก็ตรงนี้อีก1นะครับก็ต้องมีตรงนี้อีกนะครับ2ตัวแต่ค่อนข้างแน่นเลยไม่ต้องกลัวร่วงนะครับเราจะมีร่องอยู่ตรงนี้2ตัวก็สามารถยกออกมาได้เลยโอเคปึ๊บยกขึ้นมาได้เลยนะครับจากด้านล่างนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่ไม่เป็นไรตรงนี้มันจะมีสวิตช์อันนี้ที่เราจะต้องขันออกอีกอันนึงนะครับเป็นสำหรับเรียกว่าอะไรล่ะสำหรับที่เปิดฝาเปิดประตูนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะจับกล้องเห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ติดอยู่นะครับเราจะต้องขันน็อตตรงนี้ดึงออกมาได้มีตัวเดียวนะครับนั่นเองนะครับก็จะถอยออกมาได้ละโอเคก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยในการถอดฝาครอบนะครับจบคราวนี้ก็จะมาให้ดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการใส่ลำโพงเดี๋ยวจะให้ดูอีกฝั่งครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เราก็มาดูประตูหลังนะครับฝาครอบประตูหลังฝั่งขวานะนี่1นะครับอันนี้อีก2โอเคนะครับอันนี้3ตัวนี้น็อตจะเยอะหน่อยรถเล็กความแน่นหนาไม่เหมือนรถใหญ่กระบะสมัยหลังนี่แกะง่ายนะครับแกะจะยกตัวนี้ขึ้นนะครับเอามือจับได้เลยนะครับจับมาได้เลยนะครับเสร็จปั๊บนะครับตรงนี้จะมีสลักอยู่กดออกมาได้เลยก็คือจบนะครับเรียบร้อยต่อมาก็คือมี2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เหมือนเดิมแน่นหน่อยตัวนี้สังเกตเขาจะเป็นตัวใหญ่นะครับ2ตัวเหมือนกันออกมาได้เลยส
นะครับต่อมาก็จะมีฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มแกะละเสร็จปุ๊บนะครับยกจากด้านล่างเนาะมือครับมืองัดมันจะมีไอตัวตับอยู่นะครับยกจากด้านล่างมันจะมีรูอยู่นะครับยกอันนี้ก็ยกแฟบขึ้นมานะครับนะครับก็จะมีจุดเริ่มเหมือนกันแล้วก็ขันตัวนี้ออกนะครับตัวเดียวหยุดแล้วเราเอาปุ๊บก็ออกมาเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยครับสำหรับก็เมื่อสักครู่นะครับเหมือนเช่นเดียวเมื่อสักครู่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เรายกตรงนี้นะครับยกปึ๊บแกะจากด้านล่างเนาะแกะจากด้านล่างแป๊บออกมานะครับแล้วก็ยกขึ้นเหมือนกันนะครับพอยกขึ้นเสร็จปึ๊บก็ขันน็อตตัวนี้นะครับที่มันยึดยึดฝานี้ของเราไว้นะครับยึดฝาเปิดประตูปิดเปิดประตูหลังตอนนั้นเองครับตัวนี้ก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันหักนะครับก็สามารถที่จะเอามันออกมาได้แล้วนะครับง่ายๆครับสำหรับตัวบล็อกสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็คือมีบล็อกนะครับมีบล็อกตรงนี้อยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะกดแล้วก็เอาออกมาได้เลยก็คือเป็นสวิตช์บล็อกตัวนี้นี่เองนะครับก็จะฉีดทำความสะอาดหรืออะไรก็ได้ถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหากรณีที่เด็กเอาขนมมากินแล้วก็มดมันมาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะชอบเอาขนมไว้ในเก็บไว้ในซอกนี้นะครับแล้วมันก็จะไปหาสวิตช์ง่ายๆเพราะว่าในสวิตช์เวลาไฟเดินมีคอนแทคประกายไฟขึ้นมันจะมีกลิ่นหอมมดมันชอบนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ประตูด้านหน้าซ้ายนะครับถ้าวิธีการถอดหูช้างเนาะเผื่อท่านอยากจะรู้นะครับหูช้างนี่ง่ายๆเลยดันขึ้นข้างบนนะครับถ้าอยากจะถอดดันขึ้นมาได้เลยนะครับดันขึ้นแล้วก็งะออกได้เลยถ้าจะถอดหูช้างนะวิธีการถอดนี่ครับสลักมันเนี่ยครับก็จะมีแค่ตัวนี้ที่เราจะต้องดันขึ้นข้างบนนะครับตัวนี้มันแค่เป็นล็อกล่างเนี่ยยัดขึ้นแล้วก็เวลาใส่นะครับก็แนบอย่างนี้แล้วก็ดันลงเท่านั้นเองครับน็อตก็เหมือนกันมี3ตัวครับไม่ยากครับไม่ยากตัวนี้1ตัวนะครับตรงนี้อีก1ตัวนะครับเวลาทำก็แยกฝั่งนะน็อตตัวไหนตัวไหนฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับจะได้ไม่วิ่งหาน็อตกันวายตัวนี้1นะครับตามนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ยกตัวนี้ขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเดิมกดตัวนี้นะครับออกมาจบแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับมาจากด้านล่างหงายออกมาเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวขออภัยครับท่านผู้ชมลืมอีก2ตัวมีตรงนี้อีก2ตัวนะครับอย่าเยอะหน่อยรถเล็กแต่ขายง่ายครับเรียบร้อยครับและเสร็จปุ๊บนะครับยกจากด้านล่างง้างออกดึงออกมาครับปุ๊บอย่างนี้นะครับพอดึงเสร็จนะครับก็ยกขึ้นดันขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยนะครับดันขึ้นมานิดหน่อยดันขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยดันขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งเอาออกนะครับเหมือนเดิมครับขออนุญาตย้ายมุมมามีผู้ช่วยคือขาตั้งกล้องเสร็จนะครับจะมีหัวน็อตอยู่ตรงนี้เป็นน็อตตัวใหญ่สีขาวนะครับหมุนเกียร์ซ้ายเสร็จเรียบร้อยดันถอยนี้ปุ๊บก็จะเป็นอันว่าเสร็จนะครับในการถอดอะแดปต์นี้เดี๋ยวผมจะรีวิว
DIY วิธีการสอนทุกท่านแดมอีกทีนึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปครับท่านผู้ชมครับเหมือนกันครับผมรถวันนี้เป็นรถรับส่งบุคลากรหมาน้อยในครอบครัวก็ขนมในช่องในอะไรเต็มไปหมดครับก็ต้องขยันล้างหน่อยขยันเช็ดหน่อยพอดีแม่บ้านขับก็ขนออกมานี่คือตัวที่2นะครับด้านนอกจะมี3ตัวนะครับเสร็จนี่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับไม่ยากครับผมทั้งกล้องด้วยทั้งอะไรด้วยก็ยังถอดแบบสบายสบายเร็วๆนี่ครับดึงจากฝั่งนี้นะโอเคนะครับเสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้นะครับจบก็คือถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้าหลังนะครับมีใช่ไหมมีแต่เศษขยะเศษขนมเต็มไปหมดโอเคตรงนี้อีก2ตัวครับ2ตัวท่านผู้ชมครับให้ดูมุมข้างๆเนาะก็ตรงนี้นะครับดันออกมานะครับแล้วก็ดันขึ้นข้างบนปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือนะเสร็จปุ๊บนะครับฝั่งนี้เขาจะมีน็อตจริงๆถ้ามีไขควงสั้นเนี่ยจะเวิร์กมากพอดีผมมีแต่ไขควงยาวนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไขควงยาวต้องใช้อาศัยความเชี่ยวชาญหน่อยก็ขันออกมาเลยเรียบร้อยนะครับหลุดออกมาแล้วโอเคพอหลุดออกมาแล้วนะครับก็ดันตัวนี้ใส่มาข้างหลังปึ๊บนะครับเสร็จแล้วที่เราต้องดึงข้างล่างก่อนเพราะว่ามีพวกนี้นะครับ1 2 3 4เนี่ยขอบๆเนี่ยเราต้องดึงเวลาตบแล้วก็ตบปุ๊บเข้าไปก็จบแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งลำโพงนะครับครับท่านผู้ชมครับในจุดนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเล็กน้อยนะครับใส่ตัวนี้ดันเข้ามานะครับแล้วก็ดันให้มันเข้าล็อกก็จบละก็เป็นอันว่าขันเข้าได้เลยไม่งั้นท่านจะขันยากมากดันลงมานะครับอันนี้ก็เหลือไว้ตรงนี้นะครับโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับก็เสร็จก็นี่ได้หมดละตรงนี้ก็ดันขึ้นมาข้างล่างปั๊บปั๊บตรงนี้มันจะมีหมุดนะครับกดลงกดลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวน็อตร่วงมันมีร่องเดี๋ยวก็ไปเลยแค่ตึงๆมือพอนะครับอันนี้จุดหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งนะครับThank you.
ครับแค่ตึงมือพออันนี้นะครับก็มันเป็นซ็อกเก็ตบังคับอยู่แล้วนะครับแป๊กจบกดเข้าไปเลยขันเข้าไปอันเดียวเสร็จจบนะครับแค่ตึงมือนะครับสำหรับอันนี้นะครับดันจากข้างบนนะครับลงไปเลยเสร็จจบอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปติดอันนี้มันล็อกเดิมเราก็จะนะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีสลักของมันนะครับใส่ให้มันตรงสลักแล้วท่านก็จะใส่ง่ายถ้าไม่ตรงสลักนี่ก็งานเข้านะครับตรงสลักมันจะขันยากมากนะครับเสร็จปุ๊บก็ขันได้เลยครับสลักมันจะบังคับให้เด็กเข้าร่องเข้ารอยนะครับอันนี้ก็จะง่ายเลยเนี่ยครับโดยแค่ง่ายคือเราต้องเอาเข้าสลักก่อนก็จะจบพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวท่านมาดูใกล้ๆมุมนี้นะครับเสร็จปั๊บเราได้ผมก็ยกขึ้นมาหน่อยนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ยกลงมาเข้าแล้วเรียบร้อยจบปั๊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 บอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เอาแค่ตึงมือนะครับไม่อยากไม่อยากใจเย็นเย็นลมลมลมเย็นเย็นอากาศดีดีมาตรงนี้มันจะเป็นซ็อกเก็ตของมันอยู่แล้วนะครับใส่ไงก็เข้าเนี่ยก็ตกลงมาตรงๆครับแป๊บเสร็จนะครับแค่ตึงมือก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นล็อกเปิดด้านในไม่ได้นะถ้าปิดตรงนี้ก็เปิดด้านในได้ยัดให้เข้าล็อกนะครับใช้เวลาปราบเด็กเพราะว่ามาส่งเสียงดังนอกจากจะต้องทำงานแล้วยังต้องรับหน้าที่ปราบเด็กด้วยกันเข้าไปนะครับเอาแค่ตึงมือเนาะโอเคปราบเด็กไม่พอต้องปราบหมาตัวแสบด้วยนะครับโอเคนะครับอยู่ละพออยู่เสร็จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็กดลงมาก็อยู่แล้วนะครับข้างล่างก็กดเข้าไปได้เลยป๊อก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 จบนะครับอันนี้ก็เป็นน็อตตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เนาะปราบทั้งหมาปราบทั้งหมาน้อยนะครับหมาน้อยหมาใหญ่โอเคแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับสวิตช์นี่โอเคมันเป็นซ็อกเก็ตของมันอยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเลยแป๊บนะครับแล้วก็ตกลงไปปึ๊บจบน็อตอีก3ตัว
3ตัวนี้เหมือนกันนะครับใส่ตัวไหนก็ได้อันนี้1ที่เรามาแล้วต้องรีบจัดการนะครับรีบละ2อันนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นน็อตเล็กหน่อยเนาะอันว่าเซตประตูหน้าซ้ายโอเคลืมเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับใส่จากด้านบนเนาะตบลงเลยแล้วก็ดันลงไปหักเล็กครับไม่รู้ว่าท่านจะเห็นไหมก็คือใส่บล็อกมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซอกด้านในแล้วก็ปรับหันน็อตให้ตรงนะครับแล้วก็ขันได้เลยโอเคเอาแค่ตึงมือตึงมือเสร็จก็ดันพวกนี้กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ยกจากด้านบนกดลงมาเข้าแล้วพอด้านล่างก็กดให้มันเข้าซ็อกเก็ตมันนะครับปั๊บปั๊บเรียบร้อยอันนี้นะครับเหมือนเดิมใส่เข้าไปมันเป็นซ็อกเก็ตบังคับอยู่แล้วนะครับสะดุดมันค่อนข้างที่จะมาตรฐานดันเข้าไปปั๊บโอ้ขออภัยครับลืมแค่ตึงมือนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตตัวอ้วนกว่าเขาหน่อยเหมือนจะรับน้ำหนักฝาข้างทั้งหมดเลยถ้าเป็นรุ่นหลังๆเออชั้นหลังจะไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่2016-17เป็นต้นไปจะไม่มีละจะแยกออกมาสวิตช์ประตูก็จะติดขอบไปเลยนะครับจะไม่ต้องออกมาทั้งพวงแบบนี้นี่จบเฮ้ยก็เหมือนทุกอันนะครับอันนี้ทำให้ดูเลยเห็นจะอันนี้น็อตจะเล็กกว่าเขานะฝั่งนอกเนี่ยแล้วที่เหลือจะน็อตเหมือนกันหมดเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับปิดฝาข้างอย่าลืมกดอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องกวนไลน์ไปละครับสวัสดีครับขอบคุณที่ตามให้กำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ